การ์ดขูดสีเทียนให้น้องๆเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษ100ปอนด์สีขาวกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรสีเทียนสีเมจิกหรือปากกาเคมีก็ได้นะคะกระดาษกาวย่นกรรไกรดินสอไม้บรรทัดเศษผ้าสำหรับทำความสะอาดให้น้องๆนำกระดาษ100ปอนด์นะคะสีขาวตัดให้มีความกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรพับครึ่งนะคะรีดสันกัดให้เรียบแล้วนำไม้บรรทัดมาวัดเพื่อตีกรอบไว้นะคะโดยด้านบนและด้านข้างเราจะวัดเข้ามาประมาณด้านละ1เซนนะคะส่วนด้านล่างนั้นเราจะเว้นไว้ประมาณ4เซนนะคะหรือว่าถ้าตีกรอบเสร็จแล้วเราจะได้สี่เหลี่ยมขนาด8เซนติเมตรคูณ11เซนติเมตรนั่นเองนะคะเสร็จแล้วน้องๆก็นำกระดาษกาวย่นนะคะสีไหนก็ได้เพื่อที่เราจะนำมาติดรอบๆกรอบสี่เหลี่ยมของเราเพื่อที่จะกำหนดกรอบของการระบายสีนะคะติดเข้าไปให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะกระดาษกาวนี้เราจะไม่ได้ติดถาวรนะคะเพราะว่าเมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะดึงกระดาษกาวนี้ออกนะคะซึ่งเราจะระบายสีเทียนลงไปบริเวณตรงกลางที่เราตีกรอบเอาไว้นี้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษกาวติดเพื่อที่จะยึดแผ่นการ์ดของเราให้ติดกับพื้นโต๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นให้น้องๆนำสีเทียนมาแล้วก็ระบายลงไปบริเวณสีขาวที่เราตีกรอบเอาไว้นี้นะคะโดยให้เลือกใช้สีสว่างระบายลงไปก่อนนะคะคละๆกันไปนะคะจะให้สีไหนมีบริเวณพื้นกว้างกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่ความชอบของน้องๆนะคะตอนระบายเราไม่ต้องมีรูปร่างอะไรนะคะไม่บังคับว่าจะใช้สีไหนระบายตรงไหนจะแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงก็ได้นะคะระบายแบบคละสีระบายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มกรอบนะคะใช้เศษผ้าค่อยๆปัดเอาเศษขุยของสีเทียนนะคะออกไปเมื่อเราระบายครบเสร็จแล้วในช่องนี้นะคะให้น้องๆใช้สีเทียนที่เป็นสีดำนะคะระบายทับลงไปทั้งหมดในนี้เลยนะคะโดยให้เป็นสีที่ทึบที่สุดนะคะระบายทับลงไปทุกสีโดยข้างบนเราจะมองเห็นเพียงสีดำเท่านั้นนะคะโดยส่วนสีที่ระบายเกินมาบนกระดาษกาวนี้นะคะน้องๆไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงกระดาษกาวนี้ออกนะคะก็จะทำให้ผลงานของเรามีกรอบที่สวยงามมากขึ้นนะคะน้องๆก็ระบายลงไปเมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็ใช้เศษผ้าค่อยๆปัดเอาเศษขุยของสีเทียนนะคะออกไปจากนั้นให้นำวัสดุปลายแหลมนะคะหรือว่าของพี่ก็จะใช้ดินสอกดนะคะซึ่งจะมีปลายที่แหลมแต่ว่าไม่ได้คมแทงทะลุกระดาษขาดนะคะจากนั้นให้น้องๆนำมาขูดสีเทียนเป็นรูปที่เราต้องการนะคะโดยของพี่ก็จะทำเป็นรูปดอกไม้นะคะโดยขูดนำร่องไปเส้นเดียวก่อนนะคะคล้ายๆการร่างภาพร่างเป็นรูปดอกไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะทำเป็นก้านแล้วก็ใบนะคะถ้ามีเศษสีเทียนนะคะเป็นเศษขุยๆน้องๆก็สามารถที่จะใช้เศษผ้าปัดออกได้เรื่อยๆนะคะโดยการขูดนั้นน้องๆค่อยๆขูดเบาๆนะคะเอาเพียงสีดำด้านบนนั้นออกแต่ว่าให้เหลือสีต่างๆที่เราระบายไว้ด้านล่างนะคะซึ่งเป็นสีที่สดใสนั้นเอาไว้นะคะเมื่อได้เป็นรูปเป็นร่างดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะมาขูดเอาสีดำออกมากขึ้นนะคะตามภาพที่เราได้ร่างไว้โดยในส่วนของดอกไม้นี้พี่ก็จะขูดบริเวณเกสรดอกไม้แล้วก็กลีบดอกไม้นี้เอาสีดำออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะเห็นสีที่สดใสข้างล่างเป็นสีของดอกไม้นะคะโดยที่ให้เหลือสีดำไว้นิดนึงนะคะบริเวณที่เป็นเส้นเพื่อที่จะเห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างของดอกไม้นะคะเมื่อขูดในส่วนดอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาขูดบริเวณก้านและใบต่อเลยนะคะขูดสีดำบริเวณด้านบนออกเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของใบนั้นน้องๆก็ทิ้งเส้นสีดำไว้ให้เป็นเส้นใบด้วยนะคะจะได้เห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างของใบมากขึ้นเมื่อเสร็จการขูดรูปดอกไม้แล้วนะคะพี่ก็จะมาขูดให้เป็นลวดลายของกรอบนะคะโดยจะขูดเป็นเส้นหยักๆซิกแซกไปมานะคะรอบดอกไม้นี้ขูดไปให้ครบทั้ง4ด้าน
เมื่อขูดกรอบซิกแซกเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นให้น้องๆลอกกระดาษกาวที่ได้กั้นกรอบเอาไว้นี้นะคะออกทั้ง4ด้านเลยค่ะโดยค่อยๆลอกเบาๆนะคะเพื่อที่กระดาษพื้นของเรานั้นจะไม่ขาดออกมาด้วยเมื่อลอกกระดาษกาวออกแล้วก็จะเห็นว่างานของเรานั้นมีกรอบพื้นที่สีขาวที่สวยงามนะคะดูสะอาดจากนั้นเราจะมาเขียนหัวข้อของการ์ดเรานะคะโดยให้น้องๆนำสีเมจิกมาแล้วก็เขียนหัวข้อการ์ดตามโอกาสที่เราจะอวยพรนะคะเช่นวันเกิดวันคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นะคะแล้วแต่น้องๆจะให้ในส่วนของพี่ก็จะเขียนเป็นการ์ดวันเกิดนะคะโดยใช้ข้อความ Happy Birthday นะคะหรือถ้าน้องๆคนไหนอยากปริ้นจากคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถที่จะปริ้นข้อความต่างๆออกมาได้แล้วก็ตัดมาแปะติดก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครอยากเขียนอยากใช้ฝีมือตัวเองทั้งหมดก็สามารถที่จะเขียนเองได้นะคะเมื่อเขียนหัวข้อเสร็จนะคะเราก็จะได้การ์ดอวยพรอีก1ใบนะคะน้องๆสามารถที่จะเขียนข้อความอวยพรลงไปข้างในนะคะแล้วก็นำไปให้บุคคลที่เราอยากจะให้นะคะ